ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ครับก็ระบุว่าที่จังหวัดตราดแห่งนี้มีวัดเก่าแก่โบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาครับอยู่หนึ่งแห่งนั่นก็คือวัดบุพารามนั่นเองซึ่งภายในวัดแห่งนี้ครับก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามซึ่งเป็นจิตรกรรมเก่าแก่โบราณเลยครับนอกจากนี้นะครับที่วัดแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าแก่มากมายเลยทีเดียวจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับวัดบุพารามแห่งนี้ครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดตราดแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปลายคลองครับโดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาภายในพระอุโบสถมีพระประธานคือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาครับและยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังลายพระพุทธเจ้าแสดงธรรมรวมถึงลายดอกไม้ต่างๆที่งดงามอีกด้วยครับพระพุทธสายญาติครับภายในประดิษฐานพระปางสายญาติภายในครับก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากมายเลยครับแต่ก็ได้หลุดลอกออกไปแล้วบางส่วนตามกาลเวลาและจุดไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ครับก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุเอาไว้หลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยยุโรปกองมโหระทึกและที่นี่ครับก็เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับสำหรับวัดบุพารามก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดตราดครับกับวัดบุพารามแห่งนี้ครับก็มีขนมไทยเมนูที่หากินยากมากถ้าเกิดว่ามาแล้วนะครับก็จะต้องไปลองชิมกันดูจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตามไปชิมพร้อมกันเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่ร้านขนมไทยป้าหนอมกันแล้วนะครับเมนูที่ว่านี้นะครับที่เป็นขนมไทยโบราณเนี่ยก็คือขนมบันดุกนั่นเองจะอร่อยแค่ไหนจะน่ากินยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับขนมบันดุกเป็นขนมไทยโบราณครับที่ทำจากข้าวสารลักษณะคล้ายกับขนมเปียกปูนแต่กว่าจะได้ของกินที่อร่อยแบบนี้เนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีการทำที่ค่อนข้างยากเลยครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปให้พี่ลำเภยเล่าให้ฟังกันครับคือชื่อเขาเนี่ยบันที่แปลว่าแป้งบันดุกก็คือขนมที่ทำจากแป้งแล้วของพี่อ่ะจะเน้นทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติสีธรรมชาติข้าวที่ปลอดสารอย่างข้าวตัวที่ทำขนมบันดุกเนี่ยพี่ก็ต้องคัดมาอย่างดีเป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกอย่างทุกวันตอนเย็นเราก็จะล้างข้าวจนสะอาดเสร็จแล้วก็แช่น้ำด่างส่วนของความเป็นสีเขียวเนี่ยพี่ใช้ใบเตยก็ปั่นใบเตยใส่ขนมตัวนี้จะกวนที่ไฟแรงมากๆเลยแล้วใช้เวลาสั้นกวนเกินก็ไม่ได้กวนขาดเวลาก็ไม่ได้มันก็จะมีเทคนิคการดูว่าตอนไหนที่มันได้พอได้ที่ก็มาเป็นเนี่ยพักใส่ถาดไว้อย่างนี้มันจะมีความสำคัญอยู่ที่น้ำเชื่อมตัวนี้น้ำเชื่อมตัวนี้สำคัญมากสูตรแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันพี่เทให้ดูอันนี้ก็คือน้ำตาลทรายธรรมดาพี่เคี่ยวข้ามคืนแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มันก็จะมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยตัวนี้คือตัวกะทิก็หัวกะทิธรรมดาเนี่ยใส่เกลือนิดนึงให้มีความเค็มใช่ตัดหวานครับคือเราก็ตักน้ำกะทินะฮะมาตามใจชอบเลยเอาด้านนี้ไปเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าอันเนี้ยพี่ลำเภยบอกว่าจะได้อีกหนึ่งรสชาติใช่จะมีกะทิเค็มมาตัดหวานครับแต่เมื่อกี้คือเราใส่แค่น้ำเชื่อมอย่างเดียวนะอันนี้ลองมาดูบ้างค่ะดูนี่พอเราตัดเข้าไปนะเมื่อกี้มันเด้งนุ่มๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมครับมันมีรสชาติของน้ำกะทิอยากเข้ามาตัดอีกตอนนี้มันยิ่งสนุกไปอีก
ือเคี้ยวสนุกกินสนุกไปอีกเพราะว่ารสชาติมันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีรสชาติเค็มแล้วก็มันของกะทิกะทิเนี่ยต้องบอกเลยว่ากะทิสดมากๆเพราะว่าหอมหอมกะทิแล้วก็มีความเค็มในน้ำกะทินิดนึงอะฮะตัดกับความนุ่มๆกรึบๆหนุบหนับหนุบหนับในปากเนี่ยอยากให้มาลองกันอร่อยมากๆครับที่ร้านนี้จะเปิด10โมงถึงประมาณ4โมงแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนยังอยู่พี่ก็เปิดต่อไหลไปเรื่อยๆส่วนที่ตลาดก็จะเปิดบ่ายโมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งทุกวันเวลาคนปักหมุดมาหาพี่อยากให้ปักหมุดสัมภาระพื้นที่ตาดพอเลยสัมภาระมาแค่50เมตรก็เจอพี่ช่องทางติดต่อทางร้านนะคะทางเพจขนมไทยป้าหนอมค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ0942353242ค่ะซึ่งเมนูขนมบันดุกนี้นะครับก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอาหารที่ทางรัฐบาลกำลังส่งเสริมกันอยู่ครับสำหรับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดตราดครับก็อย่าลืมแวะมาลองชิมขนมบันดุกและขนมไทยอื่นๆได้ที่ร้านขนมไทยป้าหนอมกันนะครับ